ยค่ะเดียนะคะสาสิโสภาสุดจันทร์ค่ะปัจจุบันอายุ31ปีแล้วก็ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายค่ะการประปานครหลวงตำแหน่งนิติกร4ค่ะครอบครัวเดียมีพี่น้อง3คนค่ะเดียเป็นลูกสาวคนโตค่ะบ้านอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีครับผมกลิ่นเทพรักเลขาชื่อเล่นชื่อโยครับอายุ34ย่าง35แล้วครับครับผมเองก็เกิดมาในครอบครัวของคุณแม่กัลยาแล้วก็พ่อกิตาร่านะครับมีพี่สาว1คนพี่ยูวีครับที่ทำงานปัจจุบันมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับการพลังงานนะครับฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สินรู้จักกับคุณเดียได้ยังไงที่ทำงานของผมก็ได้ส่งผมมาอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์นะครับในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนจริงๆเดียยังไม่ถึงรุ่นนี้หรอกที่เขาได้ผมอบรมเพียงแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งที่ในฝ่ายที่เขาไม่ว่างเขาก็เลยมาถามเราว่าเอ๊ะเราว่างไหมอย่างนี้ตอนนั้นก็ทำทีสิทธิ์เสร็จพอดีจบปโทพอดีก็เลยว่างแล้วค่ะไปเรียนตอนเย็นได้ก็เลยรับปากไปว่าโอเคแล้วเราจะไปเรียนก็ทำให้มาเจอพี่อยู่ก็บังเอิญอีกค่ะแฟนกันได้ยังไงผมว่าต้องใช้คำว่าฟ้าประทานฟ้าประทานหรือว่าพระประทานให้ก็ได้เพราะว่าในหลักสูตรนี้นอกจากผมตั้งใจที่จะมาเอาความรู้แล้วก็คอนเนคชันแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือผมบนกับพระนะครับว่าพระที่คณะนิติศาสตร์ว่าผมขอให้ได้เจอคู่ชีวิตในการที่มาลงหลักสูตรนี้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่ารักศักดิ์สิทธิ์มากตอนที่ไปเรียนเนี่ยทางผอ.เขาก็บอกว่าเนี่ยนอกจากไปเรียนเอาความรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีคอนเนคชั่นกับนักกฎหมายของหน่วยงานอื่นๆด้วยนะเผื่อมีอะไรจะได้คอนแทคกันได้ง่ายอะไรประมาณนี้เราก็นึกว่าที่เขาเข้ามาตีสนิทเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาจะมาหาคอนเนคชั่นเหมือนกับเราเขาก็เป็นคนที่ดีค่ะในความรู้ตรงๆค่ะสวยก็บอกว่าสวยเขาก็ชมเราว่าสวยตลอดเลยเราชอบมากเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจก็มีอะไรก็สามารถพูดคุยปรึกษาอะไรอย่างนี้กันได้ตลอดค่อนข้างมีความคิดหรืออะไรที่เป็นไปในทางเดียวกันสื่อสารกันจูนกันง่ายๆค่ะแล้วก็เขาข้อดีของเขาก็คือเขาเป็นคนค่อนข้างคิดบวกแล้วก็ค่อนข้างประนีประนอมเยอะค่ะทำให้เราด้วยความที่แต่เดิมเราเป็นคนใจร้อนอ่ะนะอยู่กับเขาเราก็จะใจเย็นลงค่ะขอบคุณเดียครับผมก็รู้สึกว่าคุณเดียเนี่ยก็จะเห็นคุณเดียเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มเวลาอยู่ด้วยก็จะรู้สึกสดใสนะครับในความน่าเริงแล้วก็เป็นมิตรสำหรับคุณเดียเพราะว่าคุณเดียเองก็เป็นคนที่คอยเอาใจใส่แล้วก็จะรู้สึกให้ความสำคัญกับคนรอบข้างมากกว่าตัวเองเสมอแล้วก็โดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับก็จะเป็นคนที่คอยใส่ใจแล้วก็ดูแลต้องเป็นอะไรที่ประทับใจนะครับนางฟ้าก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเป็นอีกบทบาทหนึ่งในชีวิตของเรานะคะอยู่เราก็เป็นสาวเป็นสาวโสดมาประมาณ30ปีอยู่เราต้องเป็นสาวเด็กแต่อยู่เราจะต้องแต่งงานมีครอบครัวก็รู้สึกว่าเราอาจจะต้องปรับตัวเยอะค่ะจากการที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวต้องมีคนนึงเข้ามาร่วมใช้ชีวิตกับเราเราจะต้องเวลาทำอะไรก็ไม่นึกถึงแต่ตัวเองและก็จะนึกถึงคนข้างๆเราด้วยเพราะว่าเราก็ได้ใช้ชีวิตกับเขาตลอดนะคะแต่ก็คิดว่าจะ
ีวิตคู่มันก็คงเป็นอะไรที่ดีอ่ะเพราะว่าเราก็แต่งงานกับคนที่เรารักอ่ะก็คงรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยนะแต่คงไม่เท่าคุณเดียเพราะผมเองก็รู้สึกว่าด้วยอายุอนามพวกปลาเข้าไป34แล้วครับ35แล้วก็เป็นเวลาที่ควรจะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้วแก่แล้วอะใช่จริงๆแม่เราก็ขี้เกียจดูแล้วอยากให้ไล่ให้ไปแต่งงานนานยังไม่เจอใครก็เจอเพียงแค่ไหนเป็นผู้โชคดีครับต้องขอบคุณคุณเดียด้วยนะครับที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับแต่งงานก็คงเป็นคำไทยที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นเมื่อเรากลับบ้านมาหลังจากทำงานเหนื่อยก็กลับมาเจอคนที่บ้านนะครับมีครอบครัวในอนาคตที่เราจะมีลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันก็อาจจะเป็นโมเมนต์นึงที่เราก็ตื่นเต้นแต่มันก็เป็นไปตามช่วงชีวิตก็จะเป็นชีวิตแต่งงานที่ดีและดีตลอดไปเราก็อาจจะไม่ใช่คนที่มีอะไรเป็นพิเศษผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเราคงทำได้แค่ให้สัญญากับคุณเดียว่าเราก็จะรักแล้วก็ดูแลคุณเดียให้ดีที่สุดครับรักเดียครับรักคนเดียวเลยครับน้องเดียครับกินกินไปโยนแล้วน้องเดียนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปหน่อยนะครับขอนิดนึงนะคะพอดีเราเป็นนักเรียนรักเจ้าสาวนะคะอยากให้เจ้าบ่าวค่ะให้ความมั่นสัญญากับพวกเราใช่กับพวกเราว่าจะดูแลเพื่อเราอย่างไรเอาเบ้าหน่อยไม่ตีกันเลยไม่ตีดีใจครับว่าคือต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใครก็เรามาขอรับกฎหมายเราก็ต้องตามตามระเบียบข้อบังคับข้อบังคับฝ่ายมีข้อบังคับหลักเกณฑ์ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ข้อความนี้ค่ะพี่พ่อแก่ช่วยรับนะคะพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับที่ที่เดียกำหนดครับทุกอย่างเป็นตามที่เรียนกำหนดไว้โอเคมาแล้วครับจะมาเราก็จะมี Right where we stand You walked in